โอเคครับลิมิตครับผมลิมิตนะครับก็เนื่องจากว่ามันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ LIMITS นะครับเราก็เลยมักจะย่อมันนะครับเวลาเราใช้มันนะครับแต่เราก็จะเรียกมันว่าลิมิตนะครับว่า LIM อย่าเรียกว่าลิมนะครับผิดนะครับให้เรียกคำนี้นะครับว่าลิมิตนะครับลิมิตเลยนะครับอย่าเรียกว่าลิมนะครับมันเป็นการย่อครับเฉยๆนะครับคำว่าลิมิตนะครับก็คือเข้าใกล้ครับเข้าใกล้ค่าอะไรเข้าใกล้ค่านะครับดังนั้นคำว่าเข้าใกล้หมายความว่าอะไรหมายความว่าค่าไม่ได้มีค่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินี่คือแกน x นะครับตะกี้ผมก็ได้พูดไปว่าแกน x ก็คือตัวแปรอิสระใช่ไหมครับดังนั้นเราจะสนใจค่าอะไรก็ว่าไปและก็นำไปแทนค่าและแทนค่าตามกฎเกณฑ์หรือความสัมพันธ์ต่างๆนะครับในรูปแบบฟังก์ชันแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นตัวแปรตามนะครับสมมติว่าผมสนใจศูนย์นะครับผมสนใจศูนย์บางครั้งนะครับบางพฤติกรรมเราแทนค่าให้มันเป็นศูนย์แล้วมันไม่เป็นจริงครับเช่นลักษณะของเศษส่วนครับอย่างเช่นเศษ1ส่วน x เนี่ยง่ายๆคุณแทนค่าให้ x นะครับเป็นอะไรได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น1ล้านเศษ1ส่วนล้านได้นะครับขออนุญาตยืนลงนะครับแทนค่าให้ x นะครับเป็นอะไรได้หมดผมขอวาดรูปเต็มฟังก์ชันของ x เท่ากับเศษ1ส่วน x x นะครับแทนค่าเป็น1ล้านได้ไหมได้นะครับแทนค่าเป็น1ล้านคุณก็ใส่ไปฟังก์ชันของ x นะครับเป็น1ล้านใส่ไปยัดเข้าไปก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน1ล้านโอเคป่ะก็กดเครื่องเลขออกมาก็เป็นโอ้โหทศนิยมก็พกผันตามเลยครับ 0.000001 นะประมาณนั้นให้ฟังก์ชันเป็นพายได้ไหมได้นะครับอะไรก็ตามที่เป็น x ก็จะกลายเป็นพายก็เป็นเศษ1ส่วนพายนะครับพายคือ 22.7 นะครับ 3.141 นะครับเอาเศษ1ส่วน 3.141 ครับพลิกกลับขึ้นมาก็ว่าไปหรือฟังก์ชันให้ x เป็น10ก็เป็นเศษ1ส่วน10ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นจริงเนี่ยเราเรียกเหล่านี้ว่าเป็นจริงแล้วมันมีอะไรเหรอที่ไม่เป็นจริงมีครับมีค่าหนึ่งครับสำหรับรูปแบบเศษส่วนนะครับเศษส่วนนะครับเศษส่วนมีกฎสำคัญสิ่งหนึ่งครับห้ามส่วนเป็นศูนย์ครับเด็ดขาดครับยังไม่มีการพิจารณาใดๆนะครับที่เศษมีค่านะครับแล้วส่วนเป็นศูนย์นะครับเราจะไม่ไปต่อครับเราจะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยเราจะหยุดการพิจารณาใดๆต่างๆและจะเลือกที่จะไม่ให้มีเกิดขึ้นเราเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดครับนะครับอะไรก็ตามที่เป็นส่วนศูนย์นะครับเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดเศษเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ส่วนเป็นศูนย์นะครับเราเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดดังนั้นระมัดระวังนะครับกลับมาตรงโจทย์นี้ฟังก์ชันของ x เท่ากับเศษ1ส่วน x ดังนั้นแทนค่าเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับไม่ต้องลองไม่ต้องว่าอุ๊ย f เป็นศูนย์ใส่เข้าไปอุ๊ยไม่ออกก็ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอ้าวแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องเตือนครับก็ต้องเตือนผู้ใช้สมการนี้ครับฟังก์ชันนี้นะครับว่าฟังก์ชันของ x นะครับ
ท่ากับ sin 1ส่วน x ก็ต้องบอกเงื่อนไขว่า x ไม่เท่ากับ0ต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผู้ใช้เข้าใจว่าใส่ได้หมดนะครับเอ้ากลับมาที่นี่ทุกค่ามันใส่ได้หมดไงยกเว้นค่านี้ดังนั้นถ้าเราเรียนเรื่องอัตสมการมาก่อนแล้วหรือเรื่องของช่วงนะครับและเรื่องจำนวนจริงมันจะมีจุดเข้มกับจุดขาวจุดขาวคือจุดที่ไม่สนใจค่านั้นดังนั้นนะครับถ้าจุดเข้มเนี่ยผมฝนแปลว่าสนใจศูนย์แต่ถ้าผมวงกลมไม่ฝนเนี่ยแปลว่ายกเว้นศูนย์ค่านั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ไงและอยู่ใกล้ๆโอเคไหมครับตรงนี้คือค่าอะไรตรงนี้คือค่าอะไรเราก็เอาค่าที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับไปพิจารณาตรงนี้แทนโดยที่เราไม่ใช่ศูนย์ถูกนิยามครับไม่ผิดนะครับใกล้ๆใกล้ๆมากๆใกล้ๆมากๆใกล้ๆมากๆเลยใกล้ๆมากๆเลยเช่น 0.00000001 ถูกป่ะถูกไม่ผิดเพราะมันไม่ใช่ศูนย์ไงนะครับถ้าศูนย์นี่ผิดนะครับโอเคไหมดังนั้นถ้าตรงนี้ล่ะถ้าทางซ้ายมือของศูนย์ก็เป็นลบอะไรลบ 0.00000001 เนี่ยลบ 0.00000001 เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันถูกนิยามครับไม่ผิดทีนี้มันก็มีศัพท์ใหม่มาอีกศัพท์หนึ่งครับว่าเห็นไหมครับศูนย์อยู่ตรงกลางทางซ้ายก็คือมาทางค่าที่ไปทางซ้ายนะครับเราเรียกว่าทางซ้ายศูนย์ทางซ้ายนะครับส่วนอันนี้คืออะไรครับศูนย์ทางขวานะครับเต็มที่ก็ซ้ายมือเติมคำว่ามือด้วยขวามือจะได้เห็นภาพนะครับอยู่ที่รสนิยมการเลือกเลยนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุอะไรมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาทางขวาเพราะว่ามันพอจับเกณฑ์แล้วพอเห็นภาพแต่ถ้ามันลดลงหายไปเนี่ยมันนึกยากกว่ามีได้มาเพิ่มไงเหมือนเราได้เงินอะได้เงินมาล้านหนึ่งกับเสียงเงินไปล้านหนึ่งอะหัวนี่มันคิดคนละแบบไปนะครับดังนั้นมักจะนิยมนะครับพิจารณาทางขวามือนะครับโดย common sense นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบังคับให้คุณคิดตามผมแบบนั้นนะครับเข้าใจคำว่าทางขวามือของศูนย์ทางซ้ายมือของศูนย์นะโอเคต่อมาเนื่องจากเราแทนค่าให้ x เป็น0ไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้ค่าทางซ้ายมือหรือทางขวามือแทนเข้าไปดังนั้นมันก็จะมีค่าออกมานะครับเช่น1ส่วน x เราก็นํา 0.0001 หรือจะละเอียดกว่านี้ก็ได้เข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็เลยใช้วิธีในการแทนค่าครับใหม่นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดมันอธิบายค่อนข้างเข้าใจได้ยากมากเลยอ่ะโอเคป่ะดังนั้นผมก็เลยขอลบหน่อยนะครับลบใหม่ครับเลือกใช้คำใหม่ครับว่าเข้าใกล้ค่า0นั่นเองดังนั้นเราก็จะบอกใหม่เลยว่าเราก็จะไม่ใช้ประโยคนี้นะครับเราใช้คำว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ค่า0นะครับโอเคป่ะครับ0เมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะ0ทางซ้ายกับ0ทางขวาจะเห็นนะครับสังเกตเห็นนิดนึงว่า0ทางซ้ายมันติดลบ0ทางขวาเนี่ยมันเป็นบวกซึ่ง0เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีของสันมีดเลยไงโอเคป่ะฉะนั้นเฉพาะ0นะครับถ้า0เฉยๆเนี่ยนักคณิตศาสตร์บางคนเขาจะถามต่อครับหรือเรียนไประดับปริญญาโทอะไรเนี่ยต้องบอกได้ว่า0เนี่ยทางซ้ายหรือทางขวานะครับอ่ะศูนย์ทางไหนก็ว่าไปนะครับครับเปิมไปก็ไม่ผิดอะไรศูนย์ทางขวามือก็บอกศูนย์ทางขวามือศูนย์ทางซ้ายมื
ก็ใส่แบบนี้โอเคไหมครับส่วนศูนย์อย่างนี้คือศูนย์ตรงกลางเป๊ะเลยซึ่งมันก็ผิดอยู่ดีเพราะศูนย์ตรงกลางมันคือเศษหนึ่งส่วนศูนย์ไงนะครับเราก็อาจจะบอกไปหน่อยหนึ่งว่าศูนย์ทางขวามือโอเคนะครับแล้วเราก็นำนะครับฟังก์ชันของ x นะครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ทางขวามือซึ่งฟังก์ชันของ x ดังกล่าวก็คือเศษ1ส่วน x นั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปแบบทางคณิตศาสตร์นะครับเวลาเราเล่นกับการไม่แทนค่าค่านั้นนะครับเราเลือกที่จะใช้ค่าใกล้ๆนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาก็คือคำว่าลิมิตนั่นเองนะครับและพอทำแบบนี้ปุ๊บมันได้ครับมันเป็นจริงมันไม่ใช่แปลว่าให้ฟังก์ชัน x นั้นเป็น0ไงอันนี้คือ0แบบขยับออกมาโอเคดังนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไปต่อเลยมันใกล้ๆ0นี่มันใกล้ๆ0ไปอีกนิดหนึ่งดังนั้นเอาแบบเถื่อนๆเลยดิบๆเลยก็คือเศษ1ส่วน0มันก็ผิดใช่มั้ยครับคุณก็หา0ที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องก็ว่าไปโอเคมั้ยครับกลับมาตรงเส้นกราฟเมื่อกี้ครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ป่ะ x ใช่มั้ยครับและนี่คือ0ครับแน่นอนครับผมเลือก0ทางบวกอันนี้ผมเอาแว่นขยายซูมแล้วนะครับแว่นขยายซูมสมมติสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันห่างมาประมาณเท่านี้นะครับห่างมาประมาณเท่านี้นี่ผมเรียกว่า0ทางบวกนะครับส่วนไปทางซ้ายมือเรียกว่า0ไปทางลบนะครับ0ติดลบนะครับเช่นลบ 0.00001 อย่างเงี้ยส่วน0ทางบวกก็เป็นบวก 0.00001 อย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันแต่ระยะห่างต้องควรจะเท่ากันนะครับระยะห่างเนี่ยควรจะเท่ากันเนื่องจากปริมาณมันน้อยครับในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์และวิศวกรรมนะครับอะไรก็ตามที่เป็นค่าน้อยๆมากๆนะครับแล้วถูกแบ่งออกมาเรามักจะเรียกว่าเดลต้านะครับเดลต้านะครับเดลต้านะครับก็จะมีค่าอังกฤษกับค่าอเมริกานะครับตำราแคลคูลัสส่วนใหญ่ที่อ่านนะครับเป็นตับเท็กซ์บุ๊กที่พิมพ์ในอเมริกาซะเยอะเลยแต่ถ้าได้อ่านหนังสือของอังกฤษนะครับเดลต้าจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเดลต้าทั่วไปเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมแบบนี้แหละนะครับแต่เดลต้าที่เจอในตำราอังกฤษจะเขียนแบบนี้ครับก็อ่านว่าเดลต้าคู่นะครับเดลต้านะครับเดลต้านะครับภาษาอังกฤษก็เดลต้าตรงกับเชื้อโควิดเลยนะครับช่วงนี้กำลังมานะครับมีมาใหม่อีกแลมด้านะครับเรามาระวังกันด้วยนะครับขณะนี้กำลังอัดวิดีโออยู่ในช่วงโควิดระบาดสุดๆนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับแต่พูดแล้วคำมันเชื่อมโยงกันพอดีนะครับอ่ะนะครับเรานิยมเรียกนะครับนะครับนี่มันคือแกน x นะเราก็เลยบอกมันว่านี่คือเดลต้า x นั่นเองนะครับก็เพียงพอนะครับดังนั้นนะครับที่0บวกนะครับ0ไปทางบวกหรือ 0.001 เนี่ยตรงนี้ก็คือ0พอดีนะครับการจะได้ 0.001 ก็คือมาจากนะครับมาจาก0บวกเดลต้า x นั่นก็ได้นะครับมาจากค่า0บวกกับเดลต้า